อย่าเพิ่งสวดมนต์ถ้าไม่ได้ดูคลิปนี้เราไม่ได้มาสวดมนต์เพื่ออ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เราสวดมนต์เพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อให้เกิดบุญขึ้นการสวดมนต์ของชาวพุทธไม่ใช่การสวดเพื่ออ้อนวอนร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นแต่การสวดมนต์ของชาวพุทธสวดเพื่อให้ใจเกิดกุศลจิตหรือพูดง่ายๆคือเกิดบุญขึ้นในใจนั่นเองเพราะพระพุทธเจ้าสอนไว้ชัดเจนมากๆว่าชีวิตของเราไม่มีใครกำหนดให้เราเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตของเราเองซึ่งพระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ชัดเจนว่าการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดบุญที่เกิดจากเราบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างหากที่จะทำให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้กล่าวไว้ชัดเจนอีกว่าสุขโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้บุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จซึ่งบุญก็เกิดจากการกระทำของเราเองเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตของเราเองด้วยการที่เราทำในสิ่งที่ทำให้เกิดบุญแล้วบุญนี้จะเป็นบ่อเกิดและเป็นแรงดึงดูดสิริมงคลทั้งหลายไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลแต่เกิดจากบุญที่เราทำเองต่างหากแต่ชะตาชีวิตของเราขึ้นกับกระแสบุญและกระแสบาปในจิตใจของเราอีกทีถ้าช่วงไหนใจเรามีกระแสบุญมากกว่ากระแสบาปชีวิตของเราช่วงนั้นจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆคนดีๆโอกาสดีๆเข้ามาได้ง่ายๆแต่ถ้าช่วงไหนจิตของเรามีกระแสบาปมากกว่ากระแสบุญชีวิตของเราจะมีแต่เรื่องไม่ดีเข้ามาให้เราต้องแก้ปัญหาให้ปวดหัวไม่เว้นแต่ละวันเราก็ได้แต่สงสัยว่าทำไมชีวิตเรามีอุปสรรคเยอะจังไม่เห็นเหมือนคนอื่นๆเลยเหมือนกับเรื่องจริงที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกว่ามีพระภิกษุ3กลุ่มได้เจอกับเรื่องราวสุดประหลาดพระภิกษุกลุ่มแรกได้รับนิมนต์เข้าไปฉันในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเมื่อไปถึงชาวบ้านก็ก่อไฟทำกับข้าวหุงต้มทำอาหารถวายพระในยุคนั้นเขาจะใช้ฟางมาทำเป็นห่วงเพื่อรองก้นหม้อปรากฏว่าห่วงฟางที่ใช้รองก้นหม้อเกิดติดไฟลุกไหม้ห่วงไฟนั้นลอยขึ้นไปในอากาศขณะนั้นมีอีกาตัวหนึ่งบินมาหัวของมันสวมเข้าที่ห่วงไฟพอดีอีกาถูกไฟไหม้ร่วงลงตรงหน้าวงฉันพระภิกษุพระทุกรูปเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ไฟติดที่ห่วงฟางแล้วลอยขึ้นไปในอากาศอีกาบินมาเอาหัวเข้าไปในห่วงไฟพอดีพระท่านคิดว่านี่เรื่องบังเอิญหรือมีสาเหตุอยู่เบื้องหลังจึงเก็บความสงสัยนั้นไว้เพื่อไปทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ต้องรู้สาเหตุอย่างแน่นอนพระภิกษุกลุ่มที่2ขึ้นเรือสำเภาเดินทางข้ามมหาสมุทรขณะที่เรือแล่นไปถึงกลางมหาสมุทรเรือแล่นเข้าไปอยู่ในจุดที่ไม่มีลมไม่ว่าทุกคนจะทำอย่างไรเรือก็ไม่ยอมขยับเลยผ่านไป1วันก็แล้ว2วันก็แล้วลมก็ไม่พัดเรือก็ไม่ขยับจึงปรึกษากันว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปพวกเราต้องตายกันหมดแน่ทุกคนบนเรือจึงคิดว่าต้องมีตัวกาลกินีอยู่บนเรืออย่างแน่นอนจึงคิดหาวิธีกำจัดตัวกาลกินีออกไปจากเรือทุกคนได้มีมติให้ทำสลากขึ้นสำหรับทุกคนบนเรือโดยมีใบหนึ่งเขียนคำว่ากาลกินีแล้วให้ทุกคนบนเรือจับสลากซึ่งพระภิกษุก็ต้องจับด้วยปรากฏว่าภรรยาสาวที่เจ้าของเรือรักมากจับได้สลากคำว่ากาลกินีทุกคนจึงมองหน้ากันเพราะอาศัยเรือเขาเดินทางมาแล้วตกลงกันว่าจะจับสลากใหม่อีกครั้งหนึ่งจับสลากครั้งที่สองภรรยาของเจ้าของเรือก็จับได้ใบกาลกินีอีกทุกคนก็ขอจับสลากใหม่อีกครั้งจับใหม่ครั้งที่สามปรากฏว่าภรรยาเจ้าของเรือก็จับได้ใบกาลกินีอีกเช่นเดิมเจ้าของเรือจึงต้องยอมทำตามมติที่ตกลงกันไว้ด้วยการให้จับภรรยาสาวทิ้งลงมหาสมุทรแต่เนื่องจากเจ้าของเรือรักภรรยามากไม่สามารถทนดูเธอลอยอยู่ในมหาสมุทรได้จึงสั่งให้ลูกน้องนำกระสอบทรายผูกที่คอของภรรยาแล้วจับเธอถ่วงน้ำทันทีที่หญิงสาวจมหายไปในมหาสมุทรลมที่ไม่พัดมานานก็กลับพัดเรือลำใหญ่ที่ไม่ยอมขยับก็กลับมาแล่นได้พระภิกษุทั้งหลายเห็นหญิงสาวจมหายไปในน้ำต่อหน้าต่อตาแม้จะสงสารแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ได้แต่สงสัยว่านี่เรื่องบังเอิญหรือโชคชะตาปั้นแต่งที่คนคนเดียวจับได้สลากกาลกินีถึง3ครั้งแต่ก็คิดว่าเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงจึงเก็บความสงสัยนั้นไว้เพื่อไปทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระภิกษุกลุ่มที่3ได้เดินทางไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งได้เข้าไปพักในถ้ำเพราะถ้ำนั้นมีที่พักสำหรับทุกคนพอดีและอากาศก็เย็นสบายขณะที่พระภิกษุพักอยู่ในถ้ำปรากฏว่ามีหินก้อนใหญ่จากไหนก็ไม่ทราบกิ้งลงมาปิดปากถ้ำไว้ชาวบ้านทราบข่าวว่าพระติดอยู่ในถ้ำได้รวมตัวกันมา7หมู่บ้าน
พื่อนำหินที่ปิดปากถ้ำออกทำทุกวิธีทั้งผลักทั้งดันช่วยกันทุกหมู่บ้านแต่หินก้อนใหญ่ก็ไม่ยอมขยับเลยสักนิดผ่านไป 4-5 วันชาวบ้านได้แต่เสียใจที่ช่วยพระไม่ได้จนกระทั่งวันที่7หินก้อนใหญ่ที่ชาวบ้านช่วยกันยังไงก็ไม่ยอมขยับกลับกิ้งออกไปจากปากถ้ำเสียเฉยๆพระภิกษุทั้งหลายหมดเรี่ยวแรงตัวผอมโซติดอยู่ในถ้ำ7วันไม่ได้ฉันน้ำฉันอาหารเลยหลังจากพักฟื้นตัวแล้วทุกรูปได้แต่สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกเราถึงต้องมาติดอยู่ในถ้ำนานถึง7วันแล้วก็เก็บความสงสัยเพื่อไปถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระภิกษุทั้ง3กลุ่มได้พบพระพุทธเจ้าแล้วได้เล่าเรื่องที่ตนสงสัยให้พระพุทธเจ้าฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงมีพระสัพพัญญุตญาณคือญาณอย่างรู้หากพระองค์ปรารถนาจะรู้เรื่องใดทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตก็สามารถรู้ได้พระพุทธองค์จึงทรงใช้ญาณอย่างรู้ตรวจดูสาเหตุของเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้พระภิกษุทั้งหลายฟังว่าเรื่องที่1อีกาถูกไฟไหม้ตายกลางอากาศเป็นเพราะย้อนไปในอดีตชาติอีกาตัวนี้ได้เกิดเป็นคนได้เลี้ยงวัวไว้ตัวหนึ่งแต่วัวตัวนี้เป็นวัวที่ขี้เกียจจะด่าจะว่าเอาไม้ตียังไงมันก็ไม่ยอมทำงานคนเลี้ยงวัวจึงคิดสอนวัวให้สำนึกจึงเอาฟางมาทำเป็นห่วงแล้วคล้องที่คอวัวแล้วจุดไฟเจ้าวัวตกใจมากวิ่งหนีออกจากคอกเจ้าของวัวไม่อยากให้วัวตายรีบวิ่งตามไปแต่ก็วิ่งไม่ทันกว่าจะไปถึงเจ้าวัวก็ถูกไฟคลอกตายไปแล้วเจ้าของวัวเมื่อตายแล้วจากชาตินั้นก็ตกนรกเป็นเวลายาวนานหลายล้านปีพ้นจากนรกมาเกิดเป็นอีกาถูกไฟไหม้ตายแบบนี้7ชาติแล้วจากเศษกรรมนั้นเรื่องที่2ภรรยาเจ้าของเรือเป็นตัวกาลกินีถูกจับทวงน้ำย้อนไปในอดีตชาติภรรยาของเจ้าของเรือได้เกิดเป็นหญิงสาวคนหนึ่งในชาตินั้นเลี้ยงสุนัขไว้1ตัวเจ้าหมาชอบติดตามหญิงสาวไปทุกที่พวกเด็กหนุ่มได้พากันล้อเลียนหญิงสาวว่าแม่หมามาแล้วไปไหนก็มีแต่หมาตามเธออายมากที่ถูกพวกวัยรุ่นล้อเลียนแต่ไม่ว่าจะไล่เจ้าหมายังไงหรือจะเอาไม้ตีมันก็ไม่ยอมห่างจากเธอเลยที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะในอดีตชาติหมาตัวนี้เคยเกิดเป็นสามีของเธอมาก่อนหญิงสาวเมื่อไม่สามารถไล่เจ้าหมาไปได้วันหนึ่งจึงได้พาเจ้าหมาไปที่ท่าน้ำเอาถุงทรายผูกที่คอของมันแล้วจับทวงน้ำตายจากชาตินั้นแล้วหญิงสาวตกนรกเป็นเวลายาวนานหลายล้านปีพ้นจากนรกแล้วเมื่อมาเกิดใหม่ด้วยเศษกรรมนั้นได้ถูกจับทวงน้ำแบบนี้มา100ชาติแล้วชาตินี้เป็นชาติที่100เรื่องที่3พระภิกษุติดถ้ำย้อนไปในอดีตชาติพระภิกษุกลุ่มนี้ได้เกิดเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งขณะเล่นกันอยู่ได้เห็นตัวเงินตาทองจึงพากันวิ่งไล่จับจะเอามาย่างกินตัวเงินตาทองวิ่งหนีเข้าไปซ่อนในจอมปลวกเด็กทุกคนคิดว่าถ้าเอามือล้วงเข้าไปอาจโดนมันกัดได้จึงช่วยกันเอาดินเหนียวมาอุดทางเข้าทั้งหมดของจอมปลวกแล้วคุยกันว่าเดี๋ยวผ่านไป 2-3 วันรอให้มันหมดแรงพวกเราก็จะจับมันไปกินได้โดยง่ายปรากฏว่าพวกเด็กๆวิ่งเล่นกันจนลืมเรื่องตัวเงินตัวทองผ่านไป7วันเด็กๆได้ผ่านมาที่จอมปลวกจึงช่วยกันเอาดินเหนียวที่อุดไว้ออกเจ้าตัวเงินตัวทองเดินออกมาจากจอมปลวกอย่างหมดแรงตัวผอมโซเด็กทุกคนเห็นเจ้าตัวเงินตัวทองแล้วเกิดความสงสารจึงปล่อยมันไปพางพูดว่าจงไปตามสบายนะเด็กเหล่านั้นไม่ตกนรกเพราะไม่ได้ฆ่าเจ้าตัวเงินตัวทองแต่ด้วยเศษกรรมนั้นเด็กๆเมื่อมาเกิดใหม่ได้เป็นผู้ถูกอดข้าวอดน้ำตลอด7วันมาเป็นชาติที่14แล้วโยมพี่คงเห็นแล้วว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องบังเอิญล้วนแล้วแต่มีเหตุมีปัจจัยมาก่อนหน้านี้ทั้งสิ้นเพียงแต่เรายังระลึกชาติตัวเองไม่ได้สรุปได้ว่าชีวิตของเราขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเองไม่มีใครกำหนดไม่มีใครบันดาลอะไรให้เราได้เราเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตของเราเองแต่ทุกๆการกระทำของเราจะมีผลเป็นบุญบาปและไม่บุญไม่บาปสิ่งที่ทำแล้วได้บุญมีการทำทานรักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิสิ่งที่ทำแล้วได้บาปคือการทำผิดศีล5เป็นต้นสิ่งที่ทำแล้วไม่ได้บุญและก็ไม่ได้บาปเช่นการเดินการนอนการกินข้าวแล้วบุญบาปที่เราทำไว้เองเมื่อถึงเวลาส่งผลก็จะดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตเราให้เราได้ประสบพบเจอตั้งแต่คนสัตว์สิ่งของเหตุการณ์อีเวนต์ต่างๆรวมถึงการตัดสินใจสำคัญของเราด้วยล้วนมีอำนาจของบุญและบาปคอยบังคับบัญชาเราอยู่อีกทีอดีตย้อนไปแก้ไขอะไรไม่ได้ดังนั้นตั้งแต่วันนี้เราจึงต้องไม่ทำบาปกรรมเพิ่มอีกรักษาศีล5ให้ได้ทุกข้อแล้วหาเวลาทำบุญบ่อยๆทั้งทำทานรักษาศีลและสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมเพื่อจากนี้ไป
ชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากขึ้นให้กระแสบุญมากกว่ากระแสบาปสิ่งดีๆก็จะดึงดูดเข้ามามากกว่าสิ่งไม่ดีชีวิตของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองได้ด้วยการกระทำของเราเองไม่มีใครมากำหนดให้ทั้งสิ้นชะตาชีวิตของเราจึงขึ้นอยู่กับกระแสบุญและกระแสบาปที่กำลังมาส่งผลอยู่ตอนนี้การสวดมนต์ของชาวพุทธเราเป็นการเติมกระแสบุญที่มากและง่ายที่สุดวิธีหนึ่งเพราะไม่ต้องเสียตังค์สวดที่ไหนก็ได้บนรถก็ยังได้เด็กๆไม่กี่ขวบก็ยังสวดมนต์กันได้การสวดมนต์ได้บุญมากๆเพราะมนต์บางบทเป็นธรรมะที่มาจากพระโอษฐ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเลยเช่นบทธรรมจักรถือเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังปรินิพพานไปแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งใครขึ้นมาแทนตัวท่านแต่ท่านให้พระธรรมและพระวินัยเป็นศาสดาแทนตัวท่านการสวดธรรมจักรจึงถือว่าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทับอยู่ณตรงนั้นเลยใครที่กำลังสวดธรรมจักรเท่ากับกำลังได้รับกระแสบุญจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงเลยใครที่สวดธรรมจักรเท่ากับกำลังได้ทำบุญอยู่ต่อหน้าพระพักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยกระแสบุญจึงเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลพี่ๆน้องๆเพจธรรมล้านดวงที่มาสวดธรรมจักรอยู่บ่อยๆชีวิตจึงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอย่างเห็นได้ชัดก็เพราะกระแสบุญที่เกิดจากการสวดธรรมจักรในปัจจุบันนี้นั่นเองดังนั้นหลวงพี่ขอเชิญโยมพี่มาร่วมสวดธรรมจักรพร้อมกันทั่วโลกทุกวันตอน2ทุ่มที่เพจธรรมล้านดวงและปีใหม่นี้ในคืนวันศุกร์ที่31ธันวาเวลา3ทุ่มถึงเที่ยงคืนครึ่งมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์บูชา999สิ่งศักดิ์สิทธิ์จากทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศไทยและรับพรจากคณะสงฆ์ทั่วประเทศแบบออนไลน์ที่เพจธรรมล้านดวงอยู่ที่ไหนในโลกก็เข้าร่วมได้ไม่ต้องเดินทางไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่ติดโควิดเข้าร่วมแค่คืนเดียวเท่ากับเราได้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศถึง999แห่งแค่คืนเดียวได้รับพรจากพระทั่วประเทศแค่คืนนี้คืนเดียวเท่านั้นที่จะเสริมบุญเสริมสิริมงคลก่อนเริ่มปีใหม่แค่คืนนี้คืนเดียวเท่านั้นที่พลาดแล้วไม่รู้จะหาโอกาสแบบนี้ได้อีกเมื่อไหร่แค่คืนนี้คืนเดียวเท่านั้นที่พลาดแล้วไม่รู้จะหาบุญแบบนี้ได้จากที่ไหน